เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะครับได้ไงวะโคตรเหนื่อยอะหมวดตอนเด็กๆนะผมไปรับจ้างเก็บกวาดบ้านให้เขาเนี่ยไม่มีที่ไหนเยอะเท่านี้เลยดีนะที่ห้องหมวดเล็กก็ต้องงี้ดิอยู่บ้านห้ามอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวจะไปไหนอีกตอนนี้นายอยู่การคุ้มครองของฉันนายห้ามไปไหนคนเดียวเด็ดขาดก็ถ้าหมวดจะไปกับผมก็ไปแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นมือว่างฝ่ายเบอร์หนึ่งถึงช่วยกัน